ื่อเราพูดถึงนโยบายทางการศึกษาของ Good Shepherd International School แห่งนี้ทุกท่านมั่นใจได้เลยนะคะว่าที่นี่เขามีหลักสูตรการศึกษาที่เข้มงวดมากเพราะทั้งกิจกรรมในการศึกษาและหลักสูตรพิเศษก็มีมากมายจนสามารถการันตีได้เลยว่านักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้นั้นจะมีความสามารถในการเผชิญกับความท้าทายต่างๆและยังสามารถพิสูจน์ตนเองอย่างต่อสังคมให้เห็นถึงความสามารถในการรับมือการแก้ปัญหาด้วยการสร้างองค์รวมความคิดอย่างมีระบบจนประสบความสำเร็จทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตอย่างแน่นอนตัวชี้วัดที่สามารถมองเห็นอย่างเป็นรูปธรรมและสำเร็จทางด้านหลักสูตรของการศึกษาแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีก็คือการถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติที่ดีที่สุดของประเทศอินเดียและได้รับการยอมรับระดับโลกด้วยรางวัลที่ได้รับมามากมายอาทิเช่น CIS International Certificate Golden Leaves Award for Excellence in School Education IGBC Green Schools Platinum CertificateThe Best International Residential School Award และอื่นๆ อีกมากมายที่นี่ลูกหลานเราได้รับแล็ปท็อปเพื่อการเข้าถึงข้อมูลการศึกษาที่ผ่านการคัดสรรอย่างดีเยี่ยมจากทั่วโลกผ่านระบบ Wi-Fi ที่ให้บริการครอบคลุมทุกห้องเรียนส่วนห้องสมุดนั้นเขาก็ยังมีการรวบรวมหนังสือชั้นนำมาจากทั่วโลกกว่า 50,000 เล่มตลอดจนห้องทัศนศิลป์ที่จะช่วยสร้างบรรยากาศให้บุตรหลานเราได้ซึมซับทุกระดับของความคิดการทางการสื่อสารดิฉันได้มีโอกาสเข้าไปร่วมในการประชุมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้พบปะกันเป็นประจำก็ยิ่งเกิดความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าในGood Shepherd International School นั้นได้เตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนแต่ละคนเพื่อสร้างความสำเร็จในวิชาการสังคมและการบริหารจัดการชีวิตไว้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการสร้างชุมชนของการเรียนรู้นั้นให้มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับปรุงให้เข้าสู่ทุกเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆบนพื้นฐานของความเชื่อที่เต็มเปี่ยมไปด้วยบรรยากาศแห่งความเคารพความเข้าใจไว้ใจซึ่งกันและกันโดยเด็กจะมีเวทีการแสดงออกทางด้านความคิดทั้งในรูปแบบของการเขียนคำพูดกิจกรรมสมดังปรัชญาพื้นฐานของ Good Shepherd International School ที่จะดำรงคงเอกลักษณ์ให้นักเรียนทุกคนมีความเรียบง่ายโดดเด่นและมั่นคงหลังจากที่ได้พูดคุยกับดร. PC Thomas ผู้ก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้จึงได้ทราบถึงเจตนารมณ์ของท่านในการก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1977ว่าท่านต้องการที่จะสร้างวิสัยทัศน์อันยาวไกลของการศึกษาในประเทศอินเดียโดยยึดหลักการศึกษาแบบองค์รวมเพื่อเป็นกุญแจสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของมนุษย์และความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ต่อไปสิ่งที่ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นจากนโยบายที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารตลอดจนเหล่าคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่อุทิศตนเพื่อผลักดันให้เกิดผลลัพธ์อันสำฤทธิ์ผลที่ดีที่สุดในด้านการศึกษาทั้งในและนอกหลักสูตรและที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือทุกคนมีความสุขในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างสมบูรณ์เพื่อนักเรียนทุกคนนั่นเอง